บุญอ่ะไม่ต้องทำที่ไหนหรอกครับในบ้านไหว้พระในบ้านสำคัญสุดสิ่งลามกหรือว่าคำพูดคำจาผมจะได้แต่ยายผมจะไม่ได้ปกติผมจะเป็นคือคนเช็ดตัวยายตอนทำข้ามอ่ะเพราะแม่ไปขายเสื้อผ้าไปขายลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยผมต้องดูแลยายทุกวันเช็ดตัวยายทุกวันเพราะว่าไม่มีใครดูแลยายวันนั้นผมจะสึกมาเพราะว่ามีคนถามว่าทำไมบวชแป๊บเดียวทำไมบวชนานแน่เหตุผลที่ผมอยากกลับมาดูแลยายเพราะว่าแกป่วยติดเตียงมา4-5 ปีแล้วครับก็คิดตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครดูแลยายเพราะว่าตอนผมบวชก็แม่บ่นว่าไม่มีใครดูแลยายเพราะแม่ต้องกลับบ้านดึกไงตอนแรกพระก็ถามว่าตัดกิเลสได้ไหมผมว่าตัดได้ผมคิดแค่ว่าตัดกิเลสแบบสิ่งลามกหรือว่าคำพูดคำจาผมตัดได้แต่ยายผมจะไม่ได้เป็นอะไรล่ะพี่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันต่ำหลากหลายโรคครับป่วยมา4 ปีแล้วพิการครึ่งตัวครับแกจะพิการซ้ายมือพิการหมดเลยอยู่กรุงเทพทำงาน15 ปีกรุงเทพอะแล้วยายป่วยมันประสบ3 ปีก่อนแบบไม่เคยดูแลยายผมก็เลยกลับมาดูแลยายอยู่กับยายตั้งแต่3 ขวบครับยายตั้งแต่3 ขวบจนถึงป.6แม่ก็กลับมาอย่างเงี้ยผมอยู่กับยาย2 คนเหมือนกับเป็นแม่คนแรกผมอะแล้วการดูแลคุณยายเนี่ยต้องมีอะไรแบบเป็นพิเศษไหมต้องดูแลใกล้ชิดแค่ไหนอะพี่ต้องเอาข้าวให้แกกินอะแล้วต้องเฝ้าแกเวลากินข้าวอะกับเฝ้าแกบางทีกับแกก็สำลักคอเงี้ยก็ต้องคดข้าวเป็นกำทำให้เขาจำกินนะจ๊ะกินที่ไหนหรอกครับพระในบ้านเนี่ยไหว้พระในบ้านสำคัญสุดถ้าดูแลพระในบ้านได้ได้บุญแน่นอนไม่ต้องห่วง